สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่1นะครับในการนำเสนอข้อมูลนะครับจาก Google Sheet นะครับนำไปแสดงผลในรูปแบบของเว็บแอปด้วย Tabulator นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเตรียมฐานข้อมูลนะครับในที่นี้ผมได้เตรียมฐานข้อมูลมีเลขประจำตัวชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลชื่อเล่นวันเกิดนะครับในรูปแบบของ Google Sheet แบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปสร้าง Google App Script ขึ้นมานะครับไปที่เมนูส่วนขยายนะครับไปที่ App Script ครับพอเปิด App Script ขึ้นมานะครับเราก็จะทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับโครงการไม่มีชื่อนะครับผมจะคลิกเข้าไปแล้วก็จะตั้งชื่อเป็น Tabulator นะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเสร็จแล้วในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่เราเคยสร้างเว็บแอปทั่วไปนะครับก็เปลี่ยนจากคำว่า my function นะครับเป็น doget ครับนี่เป็น doget แบบนี้ครับแล้วก็ return ครับ wag html service ครับ .create template from file ครับแล้วก็วงเล็บเปิด single quote นะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า index ครับแล้วก็ตามด้วย .evaluate ครับวงเล็บเปิดปิดครับขอ enter ลงมานะครับแล้วก็ .add meta tag ครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับมา copy viewpoint นะครับมาจนถึง single code นะครับ control v ลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ dot นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดครับ set x frame option mode ครับเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับเลื่อนแถบนี้ลงมาข้างล่างครับสไลด์ไปทางขวานะครับแล้ว copy ตัวสีแดงครับนะฮะ HTML service นะครับไปจนถึง allow นะครับ control c ครับ control v แบบนี้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ไปสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า index ครับไปที่เครื่องหมายบวกครับ HTML ครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า indexindex นะครับกดปุ่ม enter ลงไปนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มบันทึกไว้ก่อนนะครับเอาละนะครับทีนี้แท็บบูลิเตอร์เป็นยังไงนะครับให้เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับแล้วตรง Google นี้นะครับให้พิมพ์ tabu นะครับ lator นะครับแท็บบูลิเตอร์นะครับกด enter เข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้เข้าไปที่เว็บนี้นะครับ tabulator.info นะครับคลิกเข้าไปเลยครับนี่คือหน้าตาของเว็บนะครับ Tabulator นะครับพอเราเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับจะได้เห็นตัวอย่างนะครับเนี่ยครับตัวอย่างข้อมูลที่แสดงผลออกมาในรูปแบบของเว็บแอปสวยงามมากเลยนะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นนะครับทำอย่างไรบ้างนะครับพอเราเข้ามาที่ครั้งแรกนะครับเราก็มาที่ Documentation ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ Document ครับจากนั้นเราก็จะมีเมนูอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือจะคลิกเอาที่ปุ่มหน้านี้เลยนะครับก็คือเราจะไปที่ Quick Start นะครับก็คือเริ่มต้นก่อนนะครับคลิกเข้าไปที่ Quick Start ครับจากนั้นนะครับเราสนใจตรง CDN ครับมันจะมีการติดตั้งนะครับ Install ในรูปแบบของ NPM นะครับ by ARN พวกนี้แต่เราสนใจเรื่อง CDN นะครับแล้วให้เราคลิกไปที่ CDN นะครับพอคลิกมาที่ CDN นะครับเนี่ยครับจะเห็นนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับ2บรรทัดนี้นะครับให้เรามาที่ปุ่ม copy ตรงนี้เลยครับคลิกไปที่ปุ่ม copy ครับพอ copy เสร็จนะครับกลับมาที่สคริปต์ของเราครับมาตรงบรรทัดที่4นะครับ beta get top เนี่ยนะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้ข้อ enter ลงมา control v ลงไปครับนี่ก็จะมีอยู่2บรรทัดแบบนี้นะครับจากนั้นบรรทัดแรกเนี่ยสังเกตว่าบรรทัดแรกจะเป็น CSS นะครับบรรทัดที่2นี้จะเป็น JS นะครับหรือว่า JavaScript นะครับให้นะครับทำการ copy ครับไม่ใช่ copy เลยตัดเลยนะครับสคริปต์มาจนถึง slab script นี่ Ctrl X เลยตัดเลยนะครับจากนั้นเอาลงมาข้างล่างนะครับตรง body slab body เนี่ยค่อย enter ลงมาสัก1ครั้งก็ได้นะครับ Ctrl V ลงไปตรงนี้นะครับ Ctrl V ลงไปตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วข้อ enter ลงมาอีกนะครับแล้วก็สร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับ script script นะครับแล้วก็ slash script script แบบนี้นะครับ
จากนั้นเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับคอ Enter ลงมานะครับอันนี้ให้เราวางformat หรือว่าวางรูปแบบแบบนี้ไว้ก่อนนะครับในส่วนบรรทัดที่6เป็นช่องว่างแล้วก็กด delete นะครับทีนี้นะครับตรง body ตรงนี้เราจะเอาอะไรมาใส่นะครับให้กลับมาที่ tabulator นะครับจากนั้นเลื่อนหน้าจอขึ้นไปครับนี่นะครับเลื่อนหน้าจอขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่มาจนถึง example setup นะครับเลื่อนมาจนถึงคำว่า example setup นะครับตัวอย่างการ setupนะครับเขาบอกว่าให้คุณนะครับ copy ตัวนี้แหละนะครับ id example table เนี่ยนะครับให้คลิกตรง copy ตรงนี้ได้เลยครับคลิก copy นะครับจากนั้นมาที่สคริปต์ของเราครับแล้วตรง body นี่แหละ control v ลงไปเลยนะครับมันจะอ้างถึง id example table นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเป็น data table สมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็น data table นะฮะdata table นะครับตรงนี้นะครับตรง body เสร็จแล้วกลับมาที่ tabulator ครับมาข้อที่2ครับ define some data for นะครับเขาบอกว่าให้ copy ตัวอย่างนี้ไปทดสอบดูก่อนนะครับแล้วก็ copy ตามเขาเลยนะครับคลิกไปที่ copy นะครับกลับมาที่ tabulator นะครับจะเอาไปวางตรงไหนนะครับทีนี้เราจะต้องเอามาวางตรงนี้ครับตรง script กับ select script เนี่ยนะครับให้ cursor วางตรงนี้Ctrl V ลงไปแบบนี้ครับวางลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่แท็บบูลเลตเตอร์อีกครั้งนึงนะครับมาข้อที่3ครับนี่มาข้อที่3ให้ copy ตัวนี้ไปทดสอบอีกนะครับคลิกไปที่ copy ครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่ copy กลับมาที่สคริปต์นะครับตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่บนทัดที่18คอย Enter ลงมาก่อนนะครับแล้ว Ctrl V ลงไปแบบนี้เลยครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับวางแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อเราอยากจะดูตัวอย่างนะครับว่าหน้าตาของแท็บบูลเลตเตอร์เนี่ยนะครับตามตัวอย่างที่เขาให้เรา copy ไปวางเนี่ยนะครับถ้าทำสำเร็จจะต้องได้หน้าตาแบบนี้นะครับได้หน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการนะครับเมื่อเราใส่โค้ดนะครับทั้ง code.js แบบนี้นะครับแล้วก็วาง index นะครับตามตัวอย่างของเขาตามนี้เราก็สร้างเป็น map app ได้เลยครับมาที่การทำให้ใช้งานได้เลือกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกนะครับจากนั้นมาที่ฟันเฟืองนะครับมาที่เว็บแอปครับแล้วก็เปลี่ยนจากฉันเท่านั้นเป็นทุกคนครับแล้วก็ไปที่การทำให้ใช้งานได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันสร้างลิงก์เว็บแอปขึ้นมาให้เราครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ลิงก์เว็บแอปนะครับซึ่งตัวนี้เป็นลิงก์จริงนะครับแต่เรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้ให้กดเสร็จสิ้นไปก่อนครับจากนั้นให้ทำการทดสอบครับโดยการคลิกนะครับแล้วก็มาที่ปุ่มการนำการทดสอบไปใช้งานครับคลิกครับจากนั้นจะเป็นการสร้างลิงก์ทดสอบมาให้เราคือลิงก์นี้นะครับให้เราคลิก1ครั้งครับเพื่อดูตัวอย่างนะครับว่ามันจะปรากฏขึ้นมานะครับเหมือนในตัวอย่างเขาหรือเปล่าอ้าวทำไมเงียบเงียบเพราะนี่นะครับรู้แล้วนะครับเพราะว่าผมมาเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนชื่อเป็น data table นี่นะครับตรงนี้เป็น data table นะครับแต่ในนะครับการเรียกบรรทัดที่20นี้นะครับมันเป็น example table เห็นไหมครับนี่ครับต้องเป็นชื่อเดียวกัน Ctrl V ลงไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นมา refresh ดูใหม่ครับ refresh ดูใหม่ครับนี่ข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับเหมือนตัวอย่างเขาเลยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทดสอบนะครับมาจากกลุ่มข้อมูลพวกนี้แหละนะครับMary อะไรเนี่ยครับ Name Oi Bob อะไรเนี่ยครับมันก็จะโชว์ตามนี้เลยนะครับ Oi Bob Mary May อะไรนี่นะครับแต่จุดประสงค์ของเราคือเราต้องการจะเอาข้อมูลจาก Google Sheet นี้นะครับไปแสดงผลในเว็บแอปนะครับแทนข้อมูลพวกนี้เราจะทำยังไงโอเคนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะต้องมีการดึงข้อมูลจาก Google Sheet นะครับวิธีการดึงข้อมูลทำไงนะครับให้มาที่ code.js ครับที่นี่นะครับมาสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ครับฟังก์ชันที่จะดึงข้อมูลขึ้นมานะครับก็สร้างฟังก์ชันครับจากนั้นนะครับตั้งชื่อฟังก์ชันนะครับ get data นะครับ data วงเล็บเปิดปิดครับแล้วก็ปิดกาเปิดปิดครับเป็นฟังก์ชันที่จะเรียกข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับ
ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาก็คือนะครับใช้ con ก็ได้นะครับ cons นะครับแล้วก็ ss มีค่าเท่ากับนะครับ spreadsheet app นะครับ spreadsheet app การเข้าถึง Google Sheet เนี่ยต้องเลือกจาก spreadsheet app ก่อนนะครับแล้วก็ .get นะครับ .get sheet app เป็นพิมพ์เป็นอะไรโอเค .get นะครับ active spreadsheet นะครับเนี่ย .get active spreadsheet นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นนะครับ con ss spreadsheet app .get active spreadsheet นะครับแล้วก็ con enter ลงมาครับ con อีกครับ const นะครับ ws ครับworksheet นะครับมีค่าเท่ากับ ss. นะครับ get rent นะครับ get rent get sheet by name ก่อนนะครับอ้างถึง sheet ก่อนมันจะข้ามขั้นไปนะครับ get sheet by name นะครับวงเล็บนะฮะ single quote นะครับ sheet ของเราชื่ออะไรนะชื่อว่า sheet 1นะครับ copy มาเลยก็ได้นะครับ copy มาเลย sheet 1นะครับอันนี้ปีกกาหายใช่ไหมนี่นะครับปีกกาหาย ss นะครับ .get sheet by name sheet 1นะครับเมื่ออ้างถึงชีทเสร็จต่อไปนะครับ cons นะครับdata rent นะครับเราจะไปดึงช่วงข้อมูลมานะครับ cons data rent นะครับ range นะครับมีค่าเท่ากับws นะครับ .get rent นะครับ .get rent นะครับแล้วก็ใส่ single code ลงไปนะครับเราก็จะเริ่มนะครับจากช่อง A1 นะครับดึงข้อมูลมาทั้งหมดเลยนะครับก็ระบุเป็น A1 นะครับการระบุแบบนี้เราเรียกว่าระบุแบบอะไรนะ anno จำไม่ได้แล้วนะครับ annotation อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ dot get data ring นะครับ get data get data region ทันทีนะครับ get data region region นะครับ get data region นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับ region ก็คือขอบเขตนะครับของข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้ data range มาแล้วนะครับก็ con อีกนะครับ cons data นะครับเราจะเอาเฉพาะ data นะครับเราก็เท่ากับ data range data range .get นะครับ display นะครับ display value value ต้องมี s ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลมากกว่า1นะครับมากกว่า1เซลล์นะครับเป็นช่วงทั้งหมด value ต้องมี s นะครับ get value นะครับจากนั้นเราลองนะครับ console log ดูครับconsole log console.log data ดูครับว่ามันดึงข้อมูลมาให้เราหรือเปล่า data โอเคนะครับกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกแล้ว log data ดูนะครับเราก็นะครับลองเรียก get data ดูครับเรียกใช้ครับเพื่อจะดูว่ามันจะดึงข้อมูลมาให้เราจริงไหมก็กดตรวจสอบสิทธิ์ก่อนครับคลิกไปที่อีเมลไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่ tabulator ไม่ปลอดภัยนะครับกดอนุญาตครับนี่นะครับนี่มันดึงข้อมูลมาให้เราหมดแล้วนะครับนี่นะครับแปลว่ามันสามารถที่จะดึงข้อมูลมาได้แล้วนะโอเคนะครับ get data มาได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราต้องการนะครับเฉพาะข้อมูลนะครับแถวที่2ไปใช้งานนะครับตัวด้านบนนี้นะครับเราจะนะครับแยกออกมาเป็นตัวอ้างอิงนะครับเวลาที่เราไปแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดเฮดเดอร์มันออกมานะครับวิธีการก็นะครับcon อีกนะครับ cons header นะครับ eaders นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ data นะครับข้อมูลทั้งหมด .chip ครับ .chip .chipchip นะครับมันก็จะได้มานะครับเฉพาะแถวบนแถวเดียวนะครับ chip เนี่ยนะครับอ่ะลองเอามาล็อกดูก็ได้นะครับ
ล็อกดูเฉพาะ header ครับล็อกดูเฉพาะ header นะครับกดเรียกใช้ครับเนี่ยครับมันก็จะมาเฉพาะเลขประจำตัวชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลวันเกิดนะครับเนี่ยมันจะมาเฉพาะแถวนี้เท่านั้นนะครับมันโดนชิปออกมาจาก array โอเคถูกต้องนะครับพอเราได้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะเอาข้อมูลนะครับส่งไปที่นะครับฝั่ง Java ให้ใช้งานต่อนะครับเราจะทำยังไงโอเคนะครับเราก็นะครับคอนขึ้นมาอีกเนาะนะครับผมจะตั้งชื่อว่า table data นะครับ table data นะมีค่าเท่ากับนะครับ data .map นะครับ data .map แล้วก็ถ้าเป็น .map ก็วงเล็บเปิดปิดนะครับภายในวงเล็บเปิดปิดก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับผมก็จะใช้ตัวแปร R นะครับมีค่าเท่ากับเครื่องหมายมากกว่านะครับนี่คือรูปแบบของฟังก์ชันคำสั่งที่ใช้ในฟังก์ชันก็ต้องเป็นปีกาเปิดปิดนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม Enter ลงมานะครับแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคอนนะครับ temp object นะครับ temp temp object นะครับอันนี้เป็นชื่อตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรประเภท objectมีค่าเท่ากับออบเจกต์เปล่าๆนะครับปีกาเปิดปิดนี่ก็คือออบเจกต์เปล่าๆนะครับเสร็จแล้วก็นะครับให้ header นะครับ header ตัวนี้นะครับ header ตัวนี้นะครับheader มีค่านะครับเราจะวนลูปนะครับเราจะวนลูปนะครับหลังจากที่มันได้ header มานี่นะครับมันเป็น array นะครับเราก็จะวนลูปเข้าไปใน array นะครับ header for each นะครับ for each พอเป็น for each เสร็จก็นะครับจะต้องเป็นวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาครับเป็น header นะครับเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องมี s นะครับแล้วก็มีอีก1พารามิเตอร์คือ i นะครับ i ก็จะเป็น index ในการวนลูปเข้าไปนะครับ for each header วงเล็บครอบทั้ง2อันแบบนี้นะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์มาไว้หลังวงเล็บตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันก็เท่ากับ arrow key แบบนี้นะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิดขึ้นมาพิมพ์ในรูปแบบนี้ก่อนนะครับเป็นรูปแบบของฟังก์ชันนะครับ for each เสร็จแล้วนะครับก็ให้นะครับ template object นะครับให้ template object แล้วก็นะครับใส่สัญลักษณ์ array เข้าไปนะครับแล้วก็เอา header มานะครับ header ไม่มี s นะฮะมีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับ r แล้วก็ array i นะครับวนลูปเข้าไปนะครับแต่ละค่าเสร็จแล้วก็ return นะครับ return ค่าของ temp object ออกมานะครับ return temp object เสร็จแล้วนะครับพอได้ค่าออกมาแล้วนะครับเราก็ส่งค่านะครับตัว table data นะครับ table data เนี่ยตัวนี้นะครับเราก็จะ return ตัวนี้นะครับส่งกลับไปนะครับเพื่อเอาไปแสดงผลนะครับตรงนี้ก็ return นะครับ table data นะครับ table data โอเคนะครับอันนี้คือฝั่ง Google App ไอ้ Google GS นะครับ Google Script ฝั่งนี้นะครับมีแค่นี้นะครับคำสั่งตามนี้เลยนะครับพอนะครับพอมันดึงข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับได้ข้อมูลตามนี้แล้วนะครับหรือเราอยากรู้ว่าข้อมูลมาจริงหรือเปล่าเราก็ลองคอนโซลล็อกดูก็ได้นะครับผมจะเอาคอนโซลล็อกมานะครับก่อนที่จะรีเทิร์นค่ากลับไปนะครับมาล็อกดูว่าtable datanะครับได้ข้อมูลมาหรือเปล่านะครับลองเรียกใช้ดูครับนี่นะครับข้อมูลก็จะเป็นobject แต่ละชุดเลยนะครับเนี่ย
ข้อมูลคนที่1เลขประจำตัวชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลชื่อเดือนวันเกิดชุดที่1ชุดที่2ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับเลขประจำตัวชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลชื่อเดือนวันเกิดนะครับนี่นะครับให้ล็อกดูแบบนี้นะครับมันจะต้องขึ้นเหมือนตัวอย่างนี้นะครับนะก่อนที่จะไปทำสเต็ปต่อไปนะครับข้อมูลต้องขึ้นแบบนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นแบบนี้ก็ลองเช็คโค้ดนะครับที่พาทำแบบนี้ให้ผ่านก่อนนะครับให้มันผ่านก่อนว่าผิดพลาดตรงไหนคำสั่งไม่ครบตรงไหนนะครับให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับมันถึงจะไปสเต็ปต่อไปได้นะครับพอผ่านขั้นนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาข้อมูลไปโชว์ได้ยังไงนะครับเราก็ต้องมาที่อินเด็กซ์ครับนะครับตอนนี้เรามีข้อมูลทดสอบนะครับข้อมูลทดสอบคือข้อมูลนี้นะครับว่า table data นี่นะครับเป็นข้อมูลทดสอบนะครับเราก็นะครับไม่ได้ใช้แล้วนะตอนนี้เพราะมันเป็นข้อมูลทดสอบนะครับตรงนี้นะครับนี่ข้อมูลทดสอบเดี๋ยวเราลบทิ้งกันเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะก่อนที่จะลบทิ้งก็คอมเมนต์ไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเริ่มเขียนสคริปต์อะไรยังไงนะครับเราก็มาจากตรงนี้นะครับบรรทัดที่10สคริปต์นะครับสคริปต์ตรงนี้นะครับขอ enter ลงมานะครับเริ่มจากนะครับพิมพ์คำว่า document นะครับ document dot add event นะครับเมื่อมีเหตุการณ์นะครับ listener นะครับมันดักเหตุการณ์หรือเฝ้าฟังเหตุการณ์นะครับ listener add event listener นะครับจากนั้นวงเล็บเปิดปิดนะครับใส่ single quote เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ dom นะฮะดูตัวใหญ่เลยนะครับ dom แล้วก็ content นะครับตัว c ใหญ่ content นอกนั้นตัวเล็กหมดนะครับ content แบบนี้นะครับ content load นะครับเด็ดตัว l ใหญ่ loadLOAD ED นะครับ loaded นะฮะจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับเฝ้าฟังเหตุการณ์ว่ามีการโหลดข้อมูลนะครับถ้ามีการโหลดข้อมูลให้ไปเรียกฟังก์ชันอย่างเงี้ยนะครับตั้งชื่อฟังก์ชันในทีนี้จะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า page load นะฮะอันนี้เป็นชื่อฟังก์ชันนะครับจากนั้นเราก็มาสร้างฟังก์ชัน page load ขึ้นมานะครับ control C นะครับมาสร้างชื่อฟังก์ชันก็พิมพ์คำว่าฟังก์ชันขึ้นมาก่อนขอวรรคใส่ชื่อฟังก์ชันวงเล็บเปิดปิดนะครับปีกาเปิดปิดเป็นรูปแบบของฟังก์ชันนะครับพิมพ์ต่อได้เลยนะครับจากนั้นเราจะให้ไปเรียกฟังก์ชันโหลด data นะครับโหลด data อันนี้ก็เป็นชื่อฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างชื่อฟังก์ชันนี้นะครับพอเราให้ไปเรียกโหลด data เราก็ต้องไปสร้างฟังก์ชันโหลด data ขึ้นมานะครับก็เริ่มจากคำว่าฟังก์ชันนะครับเคาะวรรคชื่อฟังก์ชันนะครับโหลด data เอามาใส่นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับปีกาเปิดปิดนี้นะครับอันนี้คือเราเตรียมแล้วนะครับเราจะเริ่มดึงข้อมูลมาใช้แล้วนะครับโหลด data นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะให้มันไปรันนะครับสคริปต์ให้ไปรันสคริปต์ที่ชื่อว่า get data นะครับวิธีการนะครับก็พิมพ์คำว่า google นะครับ dot script dot run นะครับถ้ารันสำเร็จนะครับขอ enter ลงมานะครับเราก็จะให้นะครับ with success นะครับ success handler นะครับHANDLER นะฮะถ้าทำสำเร็จนะครับก็ with success handler นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดในวงเล็บเปิดปิดนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จนะครับก็จะเป็น dot with WITH failure WITH failure นะครับ FAILURE นะครับ failure handler นะครับนี้นะครับวงเล็บเปิดปิดอันนี้ในวงเล็บตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันฟังก์ชันให้ไปรันฟังก์ชันอะไรนะครับในวงเล็บแล้วก็ไปนะครับ dot ชื่อฟังก์ชันนี้นะครับก๊อปมาเลยก็ได้ dot get data นะครับ dot get data นะครับวงเล็บเปิดปิดนะ
ครับให้ไปรันฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันโหลด data นะครับให้ Google Script run นะครับถ้ารันสำเร็จนะครับถ้ารันสำเร็จก็ให้ไปเรียกฟังก์ชันนะในวงเล็บนี้นะครับถ้าไม่สำเร็จก็ให้ไปเรียกฟังก์ชันในวงเล็บนี้อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับฟังก์ชันที่นะครับที่เราส่งมานะครับก็คือเนี่ยครับ return นะครับเรา return table data มานะครับผมก็จะ copy นะครับ table ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วก็นะครับโหลด data ก็นะครับรับ parameter table data มานะครับถ้าสำเร็จโหลด data โอ้ไม่ใช่สินะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับโทษที control x นะครับเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นฟังก์ชันตรงนี้นะครับโดยนะครับให้เขียนนะครับรูปแบบฟังก์ชันนะครับก็คือจะเป็นวงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับเป็นรูปแบบของฟังก์ชันนี่เป็นฟังก์ชันแบบ arrow key นะครับแล้วก็นะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับชื่อฟังก์ชันก็คือ parameter ตัวนี้นะครับที่เราดึงได้รับมาก็คือ table data นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จล่ะนะครับก็ทำเหมือนกันครับถ้าไม่สำเร็จก็วงเล็บเปิดปิดนะครับเครื่องหมายเท่ากับ arrow key นะครับปีกาเปิดปิดให้ทำอะไรนะครับถ้าไม่สำเร็จนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น error ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสำเร็จนะครับเราก็จะให้แสดงข้อมูลออกมานะแล้วข้อมูลเอามาจากไหนนะครับผมก็จะคอย enter ตรงนี้ลงมานะครับใน with success เนี่ยนะครับเราก็มาเอาข้อมูลนี่แหละนี่นะครับข้อมูลจากบรรทัดนี้นะครับ var table เท่ากับ new นะครับtabulator นี่นะครับเอาข้อมูลตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ถ้ามันกลัวสับสนกลัวงงก็ลบทิ้งไปเลยนะครับตัว define ตัวอย่างข้อมูลนี้ delete ไปเลยนะครับและเราก็ตัดเอาข้อมูลนี้นะครับเนี่ยข้อมูลตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับ control x เลยครับนี่ control x เลยตัดเลยนะครับแล้วเอามาใส่ในนี้ครับเนี่ยใน with success handler เนี่ยปีกาเปิดปิดตรงนี้ครับ control v ลงไปตรงนี้เลยนี่นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะมานะครับแก้ไขค่าให้มันตรงกันกับตัว header ของข้อมูลเรานะครับเรามาแก้ไขในตัวอย่างคราวนี้แหละนะครับบรรทัดที่19นะครับนี่ยาวไปลบทิ้งเลยตัวคอมเมนต์เนี่ยนะครับจะได้ไม่งงนะครับคอมเมนต์ table data tablelayout fit column เนี่ยเราจะมาเริ่มจากตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเราจะมาเริ่มจากคอลัมน์นี้นะครับว่าเรามีชื่ออะไรบ้างนะครับเนี่ยครับเราไล่ตรงนี้มาเลยนะครับเนี่ยผมจะก๊อปมาเลยนะครับจากเริ่มจากเลขประจำตัวนะครับเลขประจำตัวเนี่ย title name นะครับตรงนี้ก็คือเลขประจำตัวนะครับ field ก็คือเลขประจำตัวนะครับ width เราจะกำหนดความกว้างหรือไม่ก็ได้นะครับถ้าไม่กำหนดความกว้างเราก็ลบออกก็ได้นะครับสมมติว่าผมไม่เอาความกว้างนะครับก็เอาคำว่า width ออกนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือ1ชุดข้อมูลละนะครับก็คือเลขประจำตัว field เรียกประจำตัวนะครับหรือถ้าเรากลัวนะกลัวงงนะครับกลัวงงไอ้พวกนี้นะครับนี่เราลบทิ้งไปเลยก็ได้นี่นะครับแล้วค่อย copy เฉพาะตัวนี้มามีกี่คอลัมน์นับเลยทีนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับเราก็วางไป5ครั้ง1 2 3 4 5แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มาไล่ชื่อมันตรงนะครับต่อไปชื่อสกุลนะครับอันที่2ก็คือชื่อสกุลแบบนี้นะครับอันที่3เบอร์โทรนะครับแก้แบบนี้ก็ได้ครับง่ายดีเบอร์โทรนะครับอันที่4อีเมลเป็นการเรียงคอลัมน์ที่จะไปแสดงผลนะครับอีเมลนะต่อไปชื่อเล่นอย่างเงี้ยนะครับชื่อเล่นใส่เข้าไปแล้วก็วันเกิดนะครับวันเกิด control v นี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกครับนะกดบันทึก
แล้วก็นะครับลองรีเฟรชดูก่อนนะครับว่าข้อมูลมันมาไหมนะครับมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเลขประจำตัวชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลชื่อเดือนวันเกิดนี่นะครับ ID ก็เรียงมาตามนี้เลยนะครับเนี่ยมีทั้งหมด12คนเห็นไหมครับครับตามนี้เลยนะครับถึง ID 012นี่ครับมาแล้วนะครับข้อมูลมาแล้วนะครับซึ่งตามตัวอย่างเขาเนี่ยนะครับถ้าคลิกไปที่แถวเนี่ยนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับตอนนี้มันขึ้นคำว่า row undefined click นะซึ่งจริงๆมันจะต้องบอกว่าเลขประจำตัวเท่าไหร่ที่โดนคลิกนะครับให้มาแก้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ ID นะครับให้เราเอาคำว่าเลขประจำตัวนะครับมาใส่ตรง dot ID นะครับก็คือ dot เลขประจำตัวนะครับกดบันทึกครับบันทึกเสร็จรีเฟรชใหม่ครับรีเฟรชใหม่จากนั้นลองคลิกนะตรงนี้ดูนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าแถว ID 005นะครับคลิกนะคลิกนะแถว ID 005คลิกนะครับนี่นะครับถ้าอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขนะครับมันจะเป็นการ alert show ขึ้นมาเฉยๆนะครับว่าแถวไหนโดนคลิกนะครับกดรีเฟรชดูนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ EP ที่1นะครับสำหรับ tabulator นะครับในการดึงข้อมูลนะครับจาก Google Sheet นะครับมาโชว์นะครับในเว็บแอปนะครับในรูปแบบของตารางนะครับได้อย่างไรนะครับก็ลองไปนะครับทำตามคลิปนี้ดูนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับส่วน EP 2จะเป็นอย่างไรก็ขอให้ติดตามใน EP ต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ